วัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมวันนี้วันที่1มกราคมนะครับก็ชื่นมื่นกันไปนะฮะเมื่อวานผมไปนี่มาไปไหนพี่ไปสวดมนต์ข้ามปีมาเขายาวที่วัดเลยวัดไหนวัดกัลยาณมิตรก็พอเที่ยงคืนปุ๊บนะระฆังป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 ังแล้วก็สวดข้ามปีโอ้โหแต่เขาดาวไปสวดมนต์ไปแอบดูสาวแอบดูสาวเขามีกันเดี๋ยวเหรอตอนวันปีใหม่เขาไม่หยุดไม่อะไรกันเหรอไม่หยุดครับยังหาตังค์กันอยู่ยังหาตังค์กันนี่เขาดาวหน้าคอมพิวเตอร์นะทำไมฮะเพื่อนเยอะดิเพื่อนเยอะดิเพื่อนที่แบบว่าไม่ได้ไปไหนหรือออกต่างจังหวัดหรือว่าไม่ได้เดินทางมาอยู่ด้วยกันก็ดีนะพี่ต่อเขาดาวด้วยครับแน่นอนเขาดาวแล้วแต่เองผ่อนนะเขาดาวแต่เองผ่อนเพลย์โอ้ก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงตลกนะช่วงเทศกาลนะครับไปไหนมาไหนก็ระวังกันใช่ก็นะยังไม่พ้นกับ7วันอันตรายของรัฐบาลที่มีนโยบายมารณรงค์นะครับก็ไอ้ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับเมาก็หลับซะแล้วก็ชนไปเลยไม่ใช่แล้วไม่ต้องขับอ๋อนะครับก็จอดข้างทางเขามีจุดพักหลายๆจุดอยู่อะไรอย่างนั้นดื่มให้น้อยๆหน่อยอย่าฉลองกันเพิ่มครับบางคนอาจจะไปถึงแล้วแต่ขากลับก็ต้องระวังตัวด้วยช่วยกันนะครับไปกับใครอะไรเงี้ยช่วยกันนะแล้วก็วิชาชีพฝากบ้านไว้กับโจรเอ้ยตำรวจไว้กับบ้านอะไรฝากโจรไว้กับบ้านฝากบ้านไว้ตำรวจก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับใครที่ยังไม่ฝากก็ไปฝากกันได้ใช่ครับก็โทรไปบอกว่าพี่จ่าหนูฝากบ้านหน่อยตำรวจจะได้มีที่หลับที่นอนตำรวจก็โทรให้จนบ้านนี้ฝากกูก็ไม่ใช่นะผมก็ปลอดภัยปลอดภัยนะวันนี้วันปีใหม่หวังว่ากระทู้คงไม่มีเรื่องด่าใครนะกดได้เหรอมันไม่รู้แต่มันอะไรวะมันยังไม่เห็นตัวเลยนี่ถ้าพี่หนึ่งมาก็หยุดไม่อยู่ปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วก็เป็นวันดีๆสักวันนะครับเอากระทู้แบบว่ามีสาระบ้างเรื่องกระทู้ดีๆบ้างนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วขอให้มีอะไรใหม่ๆกับวงการฟุตบอลไทยด้วยเถอะมีแล้วอย่างปีนี้ด้วยมีแล้วอย่างอะไรเอ่ยสปอนเซอร์ที่หลักที่เข้ามาใหม่อะไรฮะเป็นโตโยต้าครับเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกรอบ13ก็เป็นเรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆนะครับเงินมากขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องถามเหมือนจะมากขึ้นนะตอนให้ข่าวเหมือนให้มากขึ้นแต่มากน้อยแต่ว่าจบฤดูกาลก็มีคนถามกันว่าเงินไปไหนแล้วเงินพวกเราเงินพวกเรามาขึ้นหรือเปล่ามาขึ้นหรือเปล่าต้องขอความกรุณาท่านเนนะฮะท่านเนนะฮะท่านเนก็ไม่มีให้ปีใหม่นะครับผมสโมสรบุรีรัมย์มีความเจริญยุ่งเรืองนะครับเที่ยงเล่นใน FC แชมเปี้ยนลีกรอบสุดท้ายรอบแหมแพร่ไปไหนนะแต่ผมขอขึ้นให้ตากล้องกับทีมงานเบื้องหลังนะขึ้นทุกคนเลยขึ้นทุกคนเลยพิธีกรด้วยนะฮะครับผมมีมาโปรดิวเซอร์ด้วยพูดถึงเรื่องกระทู้ดีกว่ากระทู้ดีกว่าก็คงไม่มีกระทู้ด่าอะไรกันนะครับดูคุณเต่าครับมีกระทู้อะไรบ้างมีอะไรมันก็จะมีกระทู้แรกนะครับผมมาแล้วลูกฟุตบอลที่ใช้ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2013ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนหนังยังไงของอะไรเห็นว่าจะเป็นของแกสปอร์ตแกสปอร์ตใช่ไหมพี่สปอนเซอร์ใหม่สปอนเซอร์ใหม่ปีที่แล้วเป็นอะไรนะชาติไนกี้ไนกี้โอเคก็เป็นแก๊สบัตก็คือของเบนมันจะเปลี่ยนกันแล้วก็อาจจะมาเจาะว่าวัสดุเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ทุกที่2ครับคุณไต้ฝุ่นทุกที่2นะครับเป็นเรื่องของถ้วยพระราชทานงอครับมีผู้ตัดสินที่ไม่ลงไม่มาทำหน้าที่เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยจริงเหรอจริงมีจริงอีกแล้วของวงการฟุตบอลไทยนี่ถ้วยพระราชทานมันมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอนะปีใหม่เรายังไม่อยากด่าใครแล้วนะแต่ว่าเมื่อเรื่องเกิดขึ้นเราต้องทำหน้าที่ครับผมนะฮะเป็นหน้าที่ก็ต้องเจาะประเด็นกันไปว่าทำไมไม่มาแต่พูดถึงสิ่งเมาไม่ขับหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้อ่ะนะฮะครับกระทู้ที่3ครับคุณต่ออันนี้กระทู้ที่3นี่แบบว่ามีการเจาะกติกาฟุตบอลให้ดูเลยแล้วก็มีคลิปนี้แบบผมยาวมากจะให้ดูว่าจังหวะล้ำหน้าเนี่ยมันมีกี่จังหวะบ้างล้ำหน้ายังไงไม่ล้ำหน้าจะได้ไม่ต้องไปด่าจานหรือด่ากรรมการตอนแบบเอ้ยอะไรเฮ้ยทำไมทีมผมทำไมทีมคุณที่บอกว่าสงสัยทำไมเวลาหลุดล้ำหน้าไป2คนแล้วส่งให้อีกคนมันต้องล้ำหน้าไม่ใช่เหรอครับแต่นี้เรามีหลักฐานมีวิดีโอมาพิสูจน์อาจจะเป็นแบบหลายๆจังหวะให้ดูกันว่ามีตรงไหนมันล้ำบ้างไม่ล้ำบ้างประเทศไทยฝ่ายที่เราเชียร์ยิงเข้าไม่ล้ำอยู่แล้วล้ำได้ไงฝ่ายตรงข้ามยิงล้ำแน่นอนล้ำแน่นอนไม่ยกนี่คือบ้านเราซึ่งมันไม่ใช่เราต้องมาดูกติกากันเราจะไม่เถียงกันอีกที่ผ่านมาทะเลาะกันทับกันทับตายก็เรื่องนี้แหละทีมที่เราเชียร์ไม่ล้ำแต่ฝ่ายตรงข้ามล้ำตลอดล้ำนี่ล้ำถึงยิงเข้าได้ไงไม่ล้ำทีมผมไม่ได้ว่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนนั่นเป็นวัฒนธรรมบ้านเรานะฮะแล้วก็มีคลิป7นาทีให้ดูกันนะฮะในช่วงแบบที่แบบวันเดือนที่3นะครับกระทู้ต่อมากระทู้ที่4ครับครับผมเป็นการวางแผนอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยครับนี่เราว่าท่านวรวีไม่ได้เลยนะพี่ที่แบบว่าที่เสียงของเราจะไปกระทบเพราะว่าเราเตรียมการอุ่นเครื่องครับ7นัดเต็มอัตราของโควต้าฟีฟ่าเดย์เลย
จ้าอุ่นเครื่องอย่างเดียวนะใช่อุ่นเครื่องอย่างเดียวตลอดทั้งปีอุ่นเครื่องอย่างเดียวก็เหมือนว่าตารางฟุตบอลไอฟีฟ่าเดย์เนี่ยมันออกมาแล้วว่าวันไหนโดย UAE ครับจะเป็นทีมแรกที่เราอุ่นเครื่องด้วยแน่นอนเรารับผมแน่นอนเลยครับผมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับก็เป็นการวางแผนที่ดีของสมาคมฟุตบอลใช่ๆก็เหมือนว่ามันก็เริ่มพัฒนาบ้างแล้วนะจากที่แบบว่าโดนมาเยอะอะไรประมาณนั้นขอให้ปีใหม่ท่านพัฒนานะครับผมเรื่องเก่าๆเราก็ยังจำอยู่นะเราคงลืมมันไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าบินมีการเลือกตั้งด้วยครับผมคงต้องเขาต้องเอาหน่อยแหละผมว่าต้องเขาเรียกอะไรนะทำผลงานครับเร่งทำผลงานทั้งบนสโมสรสร้างภาพตัวเองอะไรมันดีเราก็ว่าดีอะไรมันไม่ดีเราก็ไม่ดีเราเป็นกลางอยู่แล้วแล้วนอกจากไอ้เจ็ดนัดเนี่ยยังมีคิงคัพอีกนะครับใช่คิงคัพก็เหมือนเป็นการทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องก็เป็นเก้านัดละเป็นการนัดยังไม่รวมไปนะ AFC คัพเราคัดเลือกคิงคัพก็ปลายเดือนนี้นะพี่ปลายเดือนละคิงคัพก็20กว่าใช่ไหมปลายเดือนมกราก็มีน่าจะมีแฟนบอลตามไปให้กำลังใจเหมือนเดิมแต่ที่เชียงใหม่กันใช่เชียงใหม่สนามกำลังหนาวเลยสนาม700ไม่หนาวแล้วบ้างตอนนั้นประเทศไทยมีร้อนมากฝนร้อนมากร้อนฝนร้อนมากนี่คุณที่ผ่านมานี่วันที่1แล้วยังไม่ค่อยหนาวเลยครับเนี่ยหนาวบางๆหนาวบางๆบางที่นะถ้าท่านก็จะหนาวหน่อยได้ยินนะใช่แต่ว่าวันนี้วันที่1แล้วเรายังมันต้องทำงานเลยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเงี้ยทำไมเราถึงขยันกันอย่างนี้ท่านเนี่ยใช้งานหนักแล้วก็เงินต้องขึ้นนะฮะเงินต้องขึ้นนะครับผมนี่นั่งรถตรงมาจากชัยนาทเลยเนี่ยกลับมาเลยเพื่อมาจัดรายการโดยเฉพาะแหมขนลุกเลยนะชัยนาทแพ้ไม่ได้นะฮะแพ้ไม่ได้นะครับผมทำอะไรก็แพ้ไม่ได้งั้นเจ้าของสโลแกนแล้วเนี่ยเฮ้ยผมเห็นเขาทำสวนน้ำมั้ยเนี่ยเสร็จแล้วครับเป็นสวนน้ำอวกาศค้าข้างไหมแห่งเดียวในอาเซียนครับเล่าให้ฟังก็คือหลังจากที่เราขึ้นไทยลีกนะพี่อาเซียนเลยนะใช่ก็เป็นก็ทำเลยสวนน้ำอวกาศแล้วก็มีสไลเดอร์แบบซูเปอร์สไปรอลเหมือนสวนสยามอ่ะแต่อันนี้แบบติดเขาเลยแบบสูงแบบมองเหมือนเราอยู่บนเขาแล้วแบบสไลด์ลงสไลด์ตกเขาลงมาเลยสไลด์ตกเขาไปเลยแล้วก็ตายเลยแล้วก็ตกเขามาเสร็จแล้วค่อยตกน้ำใช่ครับก็เป็นก็เรียกว่าสูงกว่าสวนสยามอีกนะครับสูงกว่าด้วยใช่แล้วก็เป็นสวนอากาศเอาผมไม่รู้ครับแต่ผมมองขึ้นไปคือสูงเท่าเขาเลยนะนี่เสร็จแล้วด้วยใช่ไหมเสร็จเดี๋ยวไปงานไปมั้ยนะผมสงสัยว่าเขามีกระเช้าหรือลิฟต์ขึ้นหรือเดินขึ้นเป็นการเดินขึ้นครับการเดินขึ้นนะเดินขึ้นจากเขาอะนะงั้นผมไว้เลยละสไลเดอร์ดิสไลด์เขาพังเลยไม่พี่มันเป็นการการลงคือเราไม่ได้ทำให้แบบเป็นเดินทางตรงให้รู้สึกว่าโอ้โหสูงทำเป็นการเดินวนให้เรารู้สึกมันใกล้ครับมันจะเป็นสูตรมันก็พื้นที่เพิ่มขึ้นนะฮะโอ้โหใกล้นะโอเคก็ใครอยากเล่นก็ไปลองได้เชิญเลยครับติดกับสวนนกชัยนาทเลยครับแล้วทั้งหมดที่ผ่านมาเกี่ยวชัยนาทขึ้นไทยลีกครับเป็นผมก็โฆษณาให้จังหวัดผมนิดนึงเป็นคนชัยนาทครับเพราะคนชัยนาทติดตามอยู่เยอะมากครับจริงป่ะครับผมเอาไปโปรโมทหมดแล้วโปรโมทหมดแล้วทั้งชัยนาทนะครับก็เลยพูดให้นิดนึงนะครับพูดแล้วนะโอเคครับทูสุดท้ายนะผมก็มีคนตั้งกระทู้ว่าทำไมเวลาบอลกีฬามหาลัยเนี่ยชอบเอานักเตะทีมชาติหรือนักเตะอาชีพไปลงมันสมควรแล้วเหรอทำไมไม่ปล่อยให้นักเรียนมหาลัยได้แบบว่ามีโอกาสแบบว่าโชว์ฝีเท้ากันให้เต็มที่พี่แปงคิดว่าไงครับพี่คือเรื่องอย่างนี้คือเรามองก่อนว่ากีฬาพวกนี้ให้คนที่แบบทั่วไปครับในระดับธรรมดาได้ไปเล่นในระดับโลกบ้างแต่ไม่ได้เน้นฟุตบอลอาชีพซึ่งมีไม่กี่ประเทศหรอกที่เน้นผลการแข่งขันอย่างไทยเนี่ยบอลนักเรียนส่งตัวที่เหมือนแทบจะเป็นทีมชาติไปบอลนักเรียนแต่คือแต่ชาติอิหร่านชาติเกาหลีเขาส่งนักเรียนจริงๆไปเล่นเขาไม่สนใจจะแพ้หรือไม่แพ้บอลนักเรียนอิหร่านนักเรียนเกาหลีนักเรียนญี่ปุ่นเขาส่งแต่นักเรียนไปจริงๆเพราะเรานี่แทบจะเป็นใช้แต่แนะนำนักเรียนอ่ะมันเกี่ยวไหมพี่ว่าเหมือนกับว่าเขารู้ว่าคนไทยรับผลการแข่งขันไม่ได้ถ้าจะส่งแค่เด็กมหาลัยธรรมดาไปเล่นถ้าเราแพ้ราวมันสูงมันแล้วแต่นะเหมือนว่าอย่างผมประสบการณ์ตรงคือตอนกีฬาเป็นกีฬาเทคโนโลยีนะก็เป็นของพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็ส่งฟุตซอลไปแข่งก็เอาแต่นักเรียนไปเลยนะไม่มีแบบว่านักเตะสโมสรหรืออะไรเลยแต่ก็ไปได้ยันลองแชมป์ไปนะเพราะว่าโปรแกรมมันเตะกันแบบเตะอัดพี่ทะเลสาหัสละกันทะเลสาหัสมากคือเรื่องพวกนี้เป็นนี่เรื่องของฟุตบอลเดินสายของบ้านเราด้วยใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนที่อื่นที่แบบว่าฟุตบอลอาชีพมันไม่มีฟุตบอลเดินสายตะเวนเตะหาเงินอะไรขนาดนี้อะไรพวกนั้นอ่ะก็คงมีผลต่ออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะเวลากีฬามหาลัยอะไรเงี้ยเราถึงต้องส่งชุดใหญ่ไปอะไรเงี้ยแต่เราเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ก็ใช้เยาวชนทีมชาติอะไรด้วยแหละก็ถ้าส่งชุดธรรมดามาก็สู้เราไม่ได้ฉะนั้นหมายความว่าชาติที่เขาพัฒนาแล้วเขาไม่ทำใช่ครับเขาจะแบบว่าเหมือนว่าผมมองว่าเขาจะส่งแบบว่านักเรียนก็คือนักเรียนกีฬาเนี่ยก็คือกีฬาเรียนครับใช่ถ้าเรียนอยู่ก็แบบเตะถ้าไม่เรียนอยู่ก็ไม่ต้องไปเตะไม่ต้องไปทำหลักฐานโป่งหลักฐานแล้วมันมีเรื่องของนู่นนี่นั่นนักฟุตบอลอาชีพบ้านเราเนี่ยครับก็ยังเรียนอยู่มหาลัยนะว่าตรงนะแล้วก็พวกมหาลัยอะไรพวกเนี้ยก็ชอบใช้พวกเนี้ย
ไปเตะบอลระดับพวกนี้คือถ้าว่ากันตามกฎแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรครับแต่ว่ามันก็ควรจะให้โอกาสคนอื่นบ้างใช่ครับใช่ไม่มีอะไรดันกันมาชุดใหม่ชุดใหม่อะไรขึ้นมาเรื่อยๆมันก็มีแต่หน้าเดิมเดิมหน้าเดิมเตะไทยลีกเสร็จเตะบอลมหาลัยต่ออะไรพวกเนี้ยพี่พูดว่าบางทีก็ควรจะรับผลการแข่งขันให้ได้บ้างใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแพ้ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ได้ลองอ่ะเพราะมันไม่ใช่อาชีพอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอะไรมันแค่เป็นกิจก็ห้ากระทู้วันนี้นะครับนอนเนาะเลยสาระคลาคลั่งมากสำหรับวันปีใหม่วันนี้ผมว่ามีกระทู้เดียวคือด่าคนนะผู้ตัดสินไม่มาทำงานที่แค่นั้นในช่วงหน้าแล้วก็เล่าอะไรเป็นกระทู้ดีๆนะที่เรามาฝากกันกระทู้สร้างสรรค์ทั้งกฎกติกาทั้งลูกบอลใหม่เครื่องลูกบอลใหม่คือว่าจะมีแต่สิ่งใหม่ๆสำหรับปีใหม่ในวันที่1มกราคมนี้ครับผมนะครับผมก็ถ้ามีผู้ชมทางบ้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่าว่างๆเปิดรายการกระทู้วันไหนก็สามารถจะโฟนอินติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็083นะครับผม9668979โทรมาได้ทุกสายนะครับผมครับผมยังไงก็ลองโทรมาดูนะครับผมแล้วก็ SMS4689995ครับก็ยังส่งกันมาได้เหมือนเดิมครับผมนะครับผมก็โอเคกระทู้วันไทยวันนี้ช่องทางนึงพี่อย่าลืมอะไร Facebook นี่สำคัญมาก Facebook รายการกระทู้วันไทยนะครับพิมพ์ว่ารายการกระทู้วันไทยรายการค้นหานะครับใช่ก็จะเจอรายการของเราคือแบบว่าไอ้นี่เลยใช่ไหมภาษาไทยเลยครับภาษาไม่ถ้าอย่างนั้นไม่เจอจะต้องไปเซิร์ชที่ค้นหาที่พี่จะแบนบอกเซิร์ชในค้นหานะอะไรคุณอะไรจะพูดอะไรผมยังไอ้นี่อยู่นะผมยังบอกว่าเอาไอ้เยอะตอนนี้ผมอึนๆกับเมื่อคืนไงคือเมื่อคืนผมเขาดาวแล้วแบบว่ามันก็มีแบบว่ากลิ่นมันติดมาบ้างหนักนิดนึงผมนี่ก็ตื่นเต้นมากเลยผมนี่ก็ตื่นเต้นมากไม่ขับเลยนะผมไม่ขับนะผมไม่ขับจริงนะคือผมจะอยู่ในกรุงเทพอ่ะไม่ขับไม่ขับนอนข้างถนนตังค์เติมน้ำมันใช่ไหมถูกต้องรถคนอื่นเข้าไปข้างนอกหมดนะครับผมนี่นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนทำไมตื่นเต้นทำไมได้มาเจอกับพี่เจแปนในไก่ตัวจริงนี่เจอกันครั้งแรกเกียนฟุตบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งเลยป่ะไม่ใช่ครับถูกต้องครับสู้ฮกนะเรื่อยสู้ฮกแต่ถ้าใครจะมาตื้อก็ตื้อได้ครับตอนนี้ครับอย่าจริงจริงครับจะตื้อพี่แปนตื้อผมดีกว่าครับนี่ขนาดนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวสักพักเราเบรกกันก่อนโอเคครับครับผม